สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์ไบทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้ค่ะฮาร์เลย์เดวิสันโรดไกด์สเปเชียลรถปี2021ค่ะสีสวยมากนะคะมีชื่อสีว่าบิลเลียดทริลนะคะสำหรับเลขไมล์คันนี้ค่ะเลขไมล์อยู่ที่ 8,468 ไมล์ค่ะสำหรับ Harley Davidson Road Guide Special คันนี้ค่ะสเปคของตัวรถนะคะลูกค้าเป็นรถปี2021ค่ะสเปค MLY นะคะเครื่องยนต์มี Walkie A ค่ะ114คิวบิก 1,868 cc ค่ะตัวรถนะคะเป็นสีสเปเชียลจากโรงงานค่ะมีชื่อสีว่า Billet Chill นะคะสีจะเป็นสีเขียวอมฟ้าค่ะลูกค้าสีจริงจะพูดว่ายังไงดีในกล้องเนี่ยจะออกฟ้าแต่รถจริงจะออกเขียวกว่านี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีที่แอดมินไม่เคยได้มาเลยคันนี้เป็นคันแรกเลยค่ะแล้วก็จะมีเพจ Harley Davidson นะคะเป็นเพจรุ่นใหม่นะคะของปี21ค่ะติดที่ด้านข้างของถังน้ำมันนะคะตัวรถจะไม่ได้มีลวดลายอะไรเลยก็คือเป็นสีล้วนๆแล้วก็เป็นเพจติดแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้นะคะท่อนะคะเป็นของ S&S นะคะเสียงก็จะไม่ได้ลั่นนะคะเสียงนุ่มๆสุขุมเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเบาะค่ะเปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นเบาะของ Mustang นะคะเบาะนุ่มมากค่ะเหมือนนั่งอยู่บนโซฟานะคะซีซีบาร์เป็นของ HD ค่ะแคชบาร์หน้าแคชบาร์หลังเป็นของ HD เช่นเดียวกันตัวแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์สูง12นิ้วค่ะสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Black Pearl Option ก็คือเป็นตัวที่เป็นเครื่องดำทุกอย่างดำจากโรงงานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้อโช๊คฝาเครื่องนะคะฝาเดอร์บี้ทัมเมอร์ฝาสูบทุกอย่างจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะหล่อดุๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อไฟหน้าค่ะนี่ค่ะจุดนี้นะคะเป็นของคูริยาคินนะคะด้วยเลขไมล์ 8,000 ไมล์เท่านั้นค่ะรถใหม่มากๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะชิลหน้าเป็นชิลหน้าสโมกนะคะสูง8นิ้วค่ะเป็นของ HD นะคะฝาเดอร์บี้114คิวบิกค่ะสีดำนะคะรถปี21เลขเกียร์ T 21นะนี่ค่ะสีสวยอ่ะสวยมากคาดกลางถังน้ำมันรุ่นใหม่นะคะเป็นคำว่ารถไกด์ถังน้ำมันก็จะไปอยู่ด้านขวาแทนค่ะแล้วก็สำหรับปี21นะคะหน้าจอของเขาค่ะจะเป็นแบบฟูลทัชสกรีนเลยนะคะคือจะไม่มีปุ่มกดแล้วเป็นหน้าจอตัวใหม่ล่าสุดจากฮาร์เลย์เดวิสันเลยค่ะหล่อๆเลยขี่ไปฟังเพลงไปได้เลยนะคะรถสวยกริบทุกจุดค่ะปุ่มประกับนะคะกระจก HD โลโก้ HD อยู่ตรงนี้นะคะสวยกริบค่ะลูกค้าพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะราคาตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะคะสำหรับวันนี้แอดมินเจนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ